วิธีการก็คือเคาะพิมพ์ขอให้ทั่วต่อไปนะคะเราจะเริ่มจากการตีเนยค่ะแม่หนูไม่เอ่ยคะว่าเนยทำมาจากอะไรคะไม่ทราบค่ะแล้วมันทำมาจากอะไรหรอคะคุณครูลองดมกลิ่นดูค่ะกลิ่นเนยทำมาจากนมค่ะนมแล้วทำไมกลายเป็นเนยได้อะคะเพราะมันแข็งค่ะเพราะมันแข็งค่ะเพราะอะไรเหรอคะคุณครูเพราะว่าเราไปผ่านกระบวนการแยกค่ะนมจะมีโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็ไขมันด้วยกระบวนการแยกโปรตีนและไขมันส่วนไขมันเราก็มาทำเป็นเนยไงคะต่อไปเป็นน้ำตาลค่ะเราต้องตีเนยกับน้ำตาลเพื่อนๆดูสิเราต้องน้ำตาลใส่ในเนยด้วยต่อไปนะคะเป็นไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ต้องใช้กี่ฟองหรอคะคุณครูค่ะต่อไปใส่เกลือลงมาค่ะเกลือ1ช้อนเกลือเพื่อนๆเกลือผิวมะนาวตักลงมาแล้วก็ใส่ลงไปในไข่นะคะ1ช้อนค่ะต่อไปนมค่ะใช้อันไหนตีเอ่ยใช้เนยกับน้ำตาลค่ะค่ะเห็นไหมคะเครื่องจะมีตรงส่วนนี้กับส่วนนี้อันนี้เรียกว่าหัวตีก่อนอื่นเราต้องตีเบาสุดก่อนนะคะสุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะทำไมถึงตีเบารู้ไหมคะไม่ทราบค่ะเพื่อไม่ให้ส่วนผสมเรากระจายออกไปข้างนอกให้ส่วนผสมเข้ากันให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตีเบอร์แรงๆนะคะค่ะตอนนี้เนยแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วด้วยนี่แหละค่ะเดี๋ยวพอรวมตัวกันแล้วเราจะเร่งหัวตีให้เร็วขึ้นนะคะทำอะไรหรอคะใส่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เทลงไปเลยใช่ไหมคะแล้วต้องทำยังไงหรอต่อหรอคะคุณครูเราจะใส่แป้งกับนมนะคะค่ะเราใส่แป้งครึ่งนึงค่ะใส่ส่วนผสมที่เหลือต่อเลยใส่ให้หมดเลยใช่ไหมคะต้องค่ะBack before the cool done run out I'll be giving it my best There's nothing gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn เราใช้ไม้พายค่อยๆเขี่ยอย่างนี้นะเพื่อนๆ Life would be sweeter โอ้เนื้อครีมเป็นอย่างนี้นะดูสิมันเป็นก้อนๆเลยฉันใส่ครีมลงไปแล้วนะเอมี่ชนะแน่แน่พี่ครูขาเข้าเตาอบเลยใช่ไหมคะเข้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฉันจะเข้าเตาอบแล้วนะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของเค้กมะนาวของเอมี่จะเป็นยังไงไปดูกันว่าเพื่อนๆเขาทำอะไรกันอยู่นะทำอะไรกันอยู่คะทำปูตี้ค่ะสนุกไหมคะสนุกมากเลยระหว่างที่เอมี่กำลังรอเค้กของเอมี่เอมี่จะมาแต่งคุกกี้จานนี้เอมี่เริ่มแต่งแล้วนะอู
ตอนนี้เค้กมะนาวของเอมี่ก็ออกมาแล้วตอนนี้เรามาแต่งหน้าเค้กกันเถอะครูเปิ้ลขาเวลาเราแต่งหน้าเค้กต้องทำยังไงหรอคะเราต้องเอาตัวน้ำเชื่อมนะคะราดหน้าบนตัวเค้กนะคะคุณครูช่วยทำให้หนูหน่อยได้มั้ยคะได้ค่ะได้ก็คือราดให้ทั่วเค้กอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่เหลือเอมี่ทำนะคะค่ะต้องติดกันเลยมั้ยคะถูกต้องค่ะเราจะใช้มะนาวนะคะค่ะที่ฝานเป็นแว่นๆตกแต่งหน้าเค้กค่ะดูสินี่คือมะนาวนะบาง 3-4 ชิ้นเพื่อนๆดูสิตอนนี้เค้กมะนาวของเอมี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแหละว้าวตามมาช่วยฉันชิมหน่อยสิว่าตอนนี้เรามาชิมเค้กของเอมี่กันดีกว่าว่าอร่อยไหมอร่อยจังเลยเย้เอมี่มาน้องแน่นแล้วคราวนี้แหละน้องแน่นต้องอิจฉาเอมี่แน่เลยจินตาฮิฮิฮิเสร็จแล้วตอนนี้เราต้องเก็บอุปกรณ์ไปล้างแล้วนะตาเราไปล้างกันเถอะตอนนี้ฉันกำลังล้างแล้วนะเอมี่ว่าการล้างนี่ก็สนุกเหมือนกันสถาบันเพลย์เชฟด้วยนะคะคุณครูค่ะถ้าเพื่อนๆทางบ้านอยากมาเรียนแบบเอมี่ต้องทำยังไงบ้างหรอคะอ๋อก็มาติดต่อได้ที่สาขาทั้งหมดเรามี3สาขานะคะหรือว่าจะมาติดต่อที่พาราไดซ์พาร์คก็ได้ค่ะก็คือมีที่พาราไดซ์พาร์คที่เซ็นทรัลบางนาแล้วก็ที่แจ้งวัฒนะนะคะก็คือคอร์สของเราจะมีเรียนทั้งหมด8ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงราคา 6,500 บาทนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามที่เบอร์027460546ได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะมาเรียนแบบเอมี่ต้องทำยังไงบ้างข้างหน้ารายการเล่นให้เพลิน Learn and Play จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ที่ไหนต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ